ภาวะเบิร์นเอาท์ซินโดรมอันตรายไหมหมอใช้คำว่ามันยังไม่ถึงกับคำว่าเป็นอันตรายมากนะคะแต่ว่ามันเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคซึมเศร้าเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดปัญหาการปรับตัวในอนาคตนะคะแล้วก็คืออะไรก็ตามที่เพิ่มความเสี่ยงถ้าเกิดว่าเราสามารถจัดการได้หรือว่าลดได้มันก็จะช่วยป้องกันโอกาสที่จะเกิดโรคต่างๆในอนาคตมากขึ้นค่ะภาวะหมดไฟเนี่ยหลายๆครั้งที่บอกว่าเอ๊ะเราไม่กล้าไปพบแพทย์เพราะว่าหมอไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงๆแล้วถ้าในคนทั่วๆไปอ่ะอาจจะมองว่าการไปพบจิตแพทย์เนี่ยอาจจะต้องแบบเราต้องเป็นบ้าเราจะต้องแบบเป็นแบบเหมือนคนไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วเดินตามข้างถนนอะไรขนาดนั้นซึ่งจริงหมอบอกว่ามันยังเป็นภาพลักษณ์หนึ่งที่ในสังคมไทยอะค่ะอาจจะยังมองว่าการไปพบจิตแพทย์เนี่ยเป็นเหมือนจุดด่างพร้อยบางอย่างในชีวิตหมออยากให้เปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยการไปพบจิตแพทย์อะค่ะมันเป็นเรื่องของการไปขอคำปรึกษาในเรื่องที่เราไม่รู้มันก็ไม่ต่างอะไรกับเวลาเราไปพบทนายเวลาที่เราไม่รู้ข้อมูลในด้านกฎหมายอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็แต่ละคนก็จะมีความเชี่ยวชาญในด้านเฉพาะแบบกันไปนะคะถ้าเกิดว่าสงสัยว่าตัวเองมีภาวะหมดไฟเนี่ยก็หมอแนะนำว่าลองมาคุยกันดีกว่าค่ะจริงๆหมอว่าถ้าเราได้พักผ่อนนะคะบางทีเราจะสามารถเติมแรงบันดาลใจจากการที่เราได้พักผ่อนเช่นบางทีฟังเพลงอ่านหนังสือที่ชอบดูหนังหรือว่าทำกิจกรรมกับคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราได้เติมพลังใจในส่วนนั้นอีกอย่างนึงที่หมออยากให้มองนะคะก็คือเป็นเรื่องของเป้าหมายในการทำงานก็จะช่วยในเรื่องของการเติมพลังใจในการทำงานสำหรับคนที่มีภาวะหมดไฟนะคะก็คือมองว่างานตรงนี้เนี่ยมันตอบโจทย์อะไรในชีวิตเราอย่างเช่นถ้างานมันยากก็อาจจะทำให้เราได้พัฒนาตัวเองเปลี่ยนหรือว่าปรับมุมมองใหม่ๆนะคะในการทำงานก็จะทำให้เรามีความสุขกับการทำงานมากขึ้นค่ะจริงๆแล้วภาวะนี้เนี่ยด้วยความที่มันเกิดจากความเครียดนะคะแล้วก็เกิดจากการจัดการที่ไม่ได้มีประสิทธิภาพมากนักเพราะงั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถจัดการเช่นเราจัดสเกดูลจัดตารางชีวิตของเราให้เหมาะสมมีทั้งการทำงานในระดับที่เหมาะสมมีการพักผ่อนดูแลตัวเองในระดับที่เหมาะสมอะค่ะสิ่งเหล่านี้มันก็จะติดตัวเราไปเป็นอุปนิสัยอย่างหนึ่งที่อาจจะทำให้โรคนี้เนี่ยไม่กลับมาอีกก็ได้แต่ในอนาคตถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนไปเจองานที่มันยากขึ้นหรือว่าเปลี่ยนไปเจองานที่มันท้าทายขึ้นแล้วมันมีความเครียดมากขึ้นมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกได้ค่ะเมื่อเรารู้ตัวว่าเรามีภาวะหมดไฟในการทำงานเนี่ยเราอยากจะกลับมาดูแลตัวเองเนี่ยหมออยากแนะนำให้มีการจัดตารางชีวิตที่เหมาะสมนะคะหมอจะแนะนำอยู่เสมอว่าอย่างน้อยในแต่ละวันเนี่ยให้มีเวลาที่เราได้ดูแลตัวเองนะคะอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงนะคะให้อย่างน้อยก่อนเข้านอนเนี่ย 1-2 ชั่วโมงอ่ะอยากให้เซตเป็น priority เลยว่าแบบจะเป็นเวลาที่แบบเราจะแบบให้ความสุขกับตัวเองนะทำอะไรที่ชอบฟังเพลงที่ชอบอ่านหนังสือที่ชอบนะคะแล้วก็ออกมาจากโลกของการทำงานนะคะหมอไม่อยากให้ทำงานไปเรื่อยๆจนเข้านอนนะคะการจัดการให้แบบว่าเรามีเวลาให้กับตัวเองตรงนี้ค่ะมันก็จะทำให้เรานอนหลับง่ายขึ้นคุณภาพการนอนที่ดีเนี่ยก็จะช่วยให้วันรุ่งขึ้นเนี่ยเราพร้อมที่จะ kick off the day ก็คือหมายถึงว่าเริ่มต้นวันใหม่นะคะมันก็จะทำให้ภาวะหมดไฟในการทำงานเนี่ยสามารถจัดการไปได้ไวขึ้นค่ะ